ตอนนี้ช่องของเรามีการรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้น wow. ใครอยากเห็นคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก็สามารถสมัครได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีทริปพิเศษนะคะอยู่กับเจสซี่นั่นเองค่ะนี่สามารถติดตามเจสซี่ได้ตามนี้เลยนะส่วนเรานะหรอนี่ไงบอกเลยว่าเป็นทริปที่แฮปปี้มากๆนะคะยิ้มหน้าบานไม่หยุดเลยนะไม่ได้รู้จักกับเจสซี่ครั้งแรกต้องบอกว่าตัวจริงน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยพอเจสซี่ได้ขึ้นเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสแบบเออไปถ่ายรูปด้วยกันไหมสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสชวนตากล้องแมวน้ำนะคะเป็นเพจตากล้องแมวน้ำนะคะหรือว่าพี่โบนั่นเองนะคะมาร่วมถ่ายรูปสนุกสนานไปด้วยกันอยากได้แบบไหนบอกได้นะและนี่ก็คือพี่หนุ่มนะคะวันนี้ก็มาช่วยเราซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เก็บเบื้องหลังให้นะคะบอกเลยว่าพี่หนุ่มสู้ชีวิตมากเราก็สู้ชีวิตไปด้วยกันนะคะและสถานที่ที่เราเลือกที่จะไปถ่ายรูปกันนะคะเป็นสถานที่ Westside The Fern ถนนสีพุ่งเชียงใหม่ถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะวันนั้นบอกเลยว่าฝนตกทั้งวันเลยเจสซี่บอกโดนยุงกัดด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขออนุญาตโปรโมทสถานที่นิดนึงนะวันนั้นเนี่ยบรรยากาศดีมากถึงฝนจะตกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ก็สามารถที่จะเลือกจิบชาหรือว่าทานอาหารอิตาเลียนดื่มด่ำกับบรรยากาศที่มีมุมถ่ายรูปสวยงามมากมายเลยนะคะได้ฟิลท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปกลับไปด้วยนะถ้าใครอยู่เชียงใหม่แล้วยังไม่ได้มาบอกเลยต้องมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะเรายังมีอีกสถานที่นึงนะคะที่เราอยากจะไปกันมากๆเลยถ้าพูดถึงมาเชียงใหม่แล้วนะเราจะต้องไปเที่ยวสวนดอกไม้นั่นเองค่ะสถานที่เราจะไปนะคะสวนดอกไม้มีชื่อว่า Flower Lover CNX นั่นเองค่ะเอาล่ะแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยนะคะโดยมีพี่ตากล้องของเราพี่โบนนะคะเป็นทั้งตากล้องด้วยเป็นทั้งคนขับรถด้วยนะคะเราก็ใช้เวลากันไม่กี่นาทีนะคะก่อนเราจะมาถึงสวนดอกไม้ของเรานั่นเองค่ะนี่เอาจริงๆตอนไปก็หวังเล็กๆนิดๆหน่อยๆว่าฝนคงจะหยุดตกแต่ที่ไหนได้ก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าตกปล่อยๆนะก็เปียกนิดๆหน่อยไม่เป็นไรนะคะนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศนะคะช่างน่าดื่มด่ำนะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต้นหญ้าดอกไม้เขียวชะอุ่มนะคะหรือว่าพี่หนุ่มของเราที่สู้ชีวิตมากนะคะก็สามารถที่จะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศได้โดยรอบเลยนะคะนี่ก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายรูปของพวกเรานะคะนี่แต่ผู้การนิดแต่ผู้การหน่อยเอากระดานแคนวาสไปด้วยนะคะให้สมจริงเสร็จแล้วนะคะเราก็มูฟไปตรงใกล้ๆนะคะเป็นทางเดินนะคะวันนี้ทำหน้าที่เป็นรีเฟกเดินได้รีเฟกสุดยอดแล้วค่ะฟังเสียงค่ะเลือดด้วยนะคะเจสซี่วันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ปกติถ่ายก็เหนื่อยแล้วค่ะสู้ๆนะคะเย้พี่บดพี่โบ๊ทหนูขอโชว์นิ้วโป้งไหวไหมพี่ไหวครับไหวครับลุยลุยโอเคไว้หรอคะเจสซี่ไว้ค่ะไว้ค่ะใช้ชีวิตให้คุ้มแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็โบกมือบายบายพี่โบนและพี่หนุ่งนะคะเราก็แยกทางจากกันโดยสวัสดิภาพหลังจากนั้นไอรีนและเจสซี่ก็ไปต่อที่ประตูท่าเพนั่นเองสัมภาษณ์เบื้องหลังเอา
ละค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปของเรานะคะที่เป็นทริปพิเศษนะคะร่วมกับเจสซี่นั่นเองสุดท้ายนี้นะคะพวกเราสองคนขอฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะคะไว้ไอรีมีโอกาสพบใครไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า